ระอริยสงฆ์รูปที่3พระญาณวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์หลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระเดชพระคุณพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมพระอริยเจ้าผู้เป็นยอดขุนพลเอกแห่งกองทัพธรรมกรรมฐานซึ่งเป็นเสมือนองค์แทนของท่านหลวงปู่เสากันตสีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปีพุทธศักราช2458ท่านได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดบุรพารามจังหวัดอุบลท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวว่าเราได้รอเธอมานานแล้วอยากพบและต้องการชักชวนให้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วท่านพระอาจารย์มั่นได้มอบคำบริกรรมภาวนาให้ท่านว่าปัปผาสังท่านภาวนาได้ไม่นานนักเกิดนิพิทาเบื่อหน่ายในนามรูปเป็นอย่างมากท่านเกิดเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2432ณบ้านหนองขอนตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของนายเพียอัครวงศ์และนางล่าบุญโทในปีพุทธศักราช2446ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านหนองขอนตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญท่านได้อุปสมบทในวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2452ณวัดสุทัศนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสเป็นพระอุปัชฌาย์ปีพุทธศักราช2475เป็นต้นมาท่านได้จำพรรษาที่วัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่8กันยายนพุทธศักราช2507สิริอายุ73ปี51พรรษา